่ะป .6 นะครับบทที่3นะครับ Unit 3นะครับ is what great นะครับมันดีมากนะครับ GREAT นะครับ great แปลว่าดีมากนะครับมาดูคำศัพท์นะครับ swimming ว่ายน้ำนะครับ sharks เติม s นะครับฉลามหลายตัว happy มีความสุขนะครับ fish ปลา watching กำลังดูนะครับกริยาเติมหลัง ing นะครับคือแปลว่ากำลังทำอยู่นะครับในที่นี้คือกำลังดูข้อ1 นะครับ there are many kinds of จุด in the aquarium นะครับมีนะครับจำนวนมากในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับ aquarium แปลว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับเอาคำศัพท์มาใส่ข้อ1ซึ่งตอบ fish นะครับข้อ2 there are จุด in the picture นะครับมีจุด2ตัวในภาพนะครับได้ดูภาพด้านบนมีอะไรเอ่ยมี sharks นะครับฉลามนะครับต่อไปข้อ3 the diver is นักดำน้ำทำไมครับ swimming near the bluefin นะครับกำลังว่ายน้ำใกล้ๆกับปลาตัวสีน้ำเงินนะครับข้อ4 the man is จุด the fish and the diver นะครับผู้ชายนะครับกำลังดูปลาและนักดำน้ำนะครับ diver diver นะครับ diver แปลว่านักดำน้ำนะครับข้อ5 the children are happy นะครับเด็กๆมีความสุขนะครับหน้าต่อไปนำคำศัพท์มาเรียงใหม่นะครับเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะครับคำแรกก็คือ cool นะครับแปลว่าเย็นนะครับ2warm นะครับแปลว่าอบอุ่นนะครับจะเป็น u a r m นะครับต่อไป s n o w y snowy นะครับหิมะตกนะครับต่อไป f o g y นะครับ foxy นะครับมีหมอกนะครับ f r e s u t i n g นะครับ freezing แปลว่าหนาวเย็นนะครับแต่เป็นน้ำแข็งนะครับ freezing ชอบ freeze ไงเอาไปทำให้แข็งต่อไป w i n g y นะครับ windy นะครับมีลมและ s u n y นะครับ sunny นะครับมีแดดบรรยายภาพนะครับว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับ is what windyนะครับ is what windy นะครับก็คือลมพัดนั่นเองครับป้าย is what foxy นะครับมีหมอกต่อไป is what freezing นะครับหนาวเย็นหนาวแข็งตัวนะครับข้อ4 is what cloudy มีเมฆมากนะครับและข้อ5is what sunny นะครับมีแดดนะครับต่อไปนะครับเอา was were แล้วก็ was still แล้วก็ was not นะครับ was still แล้วก็ were not นะครับมาใส่ในประโยคให้ถูกต้องนะครับ was จะใช้กับ he she it he แปลว่าเขาผู้ชาย she แปลว่าหล่อน it แปลว่ามันหรือใช้กับชื่อคนคนเดียวเช่นน้ำตาลสกายนายเนี่ยเป็นชื่อคนคนเดียวให้ใช้ was นะครับเป็นการบอกกล่าวกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับต่อไป were นะครับใช้กับ I แปลว่าฉัน you เธอ we พวกเรา they พวกเขาและหลายๆคนนะครับ she's student in mushroom 6เนี่ยนักเรียนชั้นป.6เนี่ยหลายคนหรือ1คนขึ้นหรือว่า2คนเช่นปิ่นและตาลนายและกายอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นชื่อคนสองคนก็ใช้คำว่า were นะครับมาดูข้อแรกนะครับ Anna you at home last night นะครับสังเกตคำว่า you ใช้กับอะไรใช้กับคำอะไร were นี่เองนะครับถาม no I ถาม were ก็ต้องตอบ were แล้วเติม not นะครับข้างหลังลงไปนะครับเป็นการแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธเองนะครับ you no I was not no I wasn't no I wasn't นะครับ I no I wasn't
่อไปนะครับ were ต่อไปนะครับ3 were you นะครับ I was at the cinema แป๊บนึงนะครับขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลแป๊บนึงมีคำว่า I ด้วยI ใช้กับ was นะครับ sorry ต่อไปข้อ5นะครับ was it good นะครับ it ใช้กับคำว่า was นะครับ it เป็นเดิมใช้อะไรครับใช้ was fantastic นะครับข้อ7 Ben and Harry ชื่อคน2คนใช้ was หรือ were ครับใช้ were นั่นเอง no they ใช้คำไหน they ใช้คำว่า wereNo เป็นปฏิเสธจึงเติม an apostrophe t ขึ้นไปกลายเป็น were not เข้าไปนะครับอันแปลฟังข้อหนึ่งนะครับ were you at home last night เธออยู่บ้านเมื่อคืนหรือเปล่าเดวิดตอบว่าข้อ2นะครับ No I wasn't ไม่ฉันไม่ได้อยู่นะครับต่อไปข้อ3 where were you เธออยู่ที่ไหนนะครับข้อ4ตอบว่า I was at the cinema ฉันอยู่ที่โรงภาพยนตร์นะครับข้อ5 was is good มันดีไหมข้อ6ตอบว่า it was fantastic นะครับมันมหัศจรรย์ fantastic แปลว่ามหัศจรรย์นะครับข้อ7 were Ben and Harry with you Ben แล้วก็ Harry อยู่กับเธอหรือเปล่านะครับข้อ8ตอบว่า no they were not ไม่เขาไม่ได้อยู่นะครับต่อไปนำคำศัพท์มาใส่นะครับในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ Where were you last weekend นะครับเธออยู่ไหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอบอยู่ที่ไหนเอ่ย I was at the aquarium อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปลานะครับต่อไป How was it เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอบว่าIt was fantastic นะครับมันมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับ What did you like best ชอบอะไรมากที่สุดถามไลค์ก็ต้องตอบไลค์เป็น I like the sea horse นะครับชอบม้าน้ำนะครับ What was the weather like นะครับชอบภูมิอากาศแบบไหนคำตอบซึ่งเป็น It was cool and windy นะครับชอบแบบเย็นๆแล้วก็มีลมเองนะครับนำคำศัพท์มาใส่นะครับมีคำว่า birthday วันเกิดนะครับ guitar guitar glad ดีมากนะครับ friends เติม s เพื่อนๆหลายๆคนนะครับ party แปลว่างานเลี้ยง funny ตลกขบขันนะครับและ food แปลว่าอาหารนะครับนำคำศัพท์มาใส่นะครับ